เรามาดูเทคนิคกันเลยนะครับอันนี้เราตัดลักษณะของฟีดซอยนะครับการตัดของการสไลด์นะครับการไล่ของในแนวของฟีดซอยเราทำลักษณะยังไงนะครับอันดับแรกครับผมมีการวางจุดในลักษณะของการตัดจอจอในที่นี้ความหมายของผมก็คือการไล่ให้มันมีความสลบให้มีความคิ้วให้มีความจอลักษณะของความขวานนะครับไล่ตามชั้นทีละสเต็ปวางทีละลายแล้วก็วางทีละแนวจนนะครับท้าหรือซึ่งของฟีดซอยนะครับนะพอเราวางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาท้ายลักษณะของความคืนคืนที่นี้ก็คือด้านหลังเราจะตัดยังไงแล้วก็ให้คืนนะครับให้มองถึงสีละให้มองถึงความคืนให้มองถึงความสวยงามนะครับอย่างนี้นะครับวันนี้เราเทคนิคของสไตล์ของ KTO Academy นะครับโดยการนำของอาจารย์ออสสมจิตวีรภักดีหรือว่า KTO Academy ครับเพื่อนๆน้องๆและท่านสวยๆหลายๆท่านที่ก็มารับชมแล้วซึ่งก็มาอาจจะทันยังไม่ทันอย่าลืมนะครับผมมีช่อง YouTube ท่านเพื่อนน้องทุกท่านก็อาจจะคลิกเข้าไปทางดูในช่อง YouTube นะครับของเทคนิคของการตัดของเทคนิคของการซอยของเทคนิคของการเชฟและจัดทรงในสไตล์เราครับเขียนอยู่ครับอยู่นี่ช่อง YouTube นะครับถึงได้คลิกเข้าไปว่าอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมกำเนิดชาวนาแค่นั้นท่านก็จะได้ศึกษาแล้วก็จะได้เรียนรู้ถึงการที่ได้ถูกการทำงานในสไตล์ครับพอเสร็จแล้วผมมีการวางคอยในที่นี้ก็คือตัวคอเทียตัวสร้างของความทุยทุยในที่นี้ความหมายของผมก็คือการไล่ลักษณะลายของแนวผมให้มีความทุยเป็นลักษณะของ V shape หรือเป็นตัว U หรือเป็น arrow เป็นรูปธนูที่วิ่งเข้าหากันอันนี้ก็คือเทคนิคอันนี้ก็คือการทำงานอันนี้ก็คือสไตล์ของเราครับคือทีโอเราในคานามีครับเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ท่านสวยๆนะครับทำมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระทัดกดกระดิ่งนะครับและที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเรามีการเข้าทิกตอกนะครับท่านสามารถจะเข้าไปเพื่อเคยไปศึกษาไปเรียนรู้เอาเทคนิคในการทำงานออนไลน์และสไตล์ของเรานะครับทีโอคานามีนะครับมาเผยแพร่มาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเห็นนะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วสีละศีรษะความทุยทรงออกมาหวานคิ้วเลยนะครับนะครับหลายคนดูและชมอยู่นะครับอย่าลืมนะครับอันดับแรกผมมีการวางลักษณะของจอนดึงเลเยอร์ออกมาหรือการสไลด์มีไล่ของความเส้นผมจนถึงฮาร์ดและครึ่งของศีรษะนะครับอันดับที่สองเรามีการไล่ลักษณะของคอเทียมมีการไล่ลักษณะของเส้นผมในกลุ่มของแอโร่หรือลูกธนูวิ่งทางหาไป
หรือเป็นตัว B หรือเป็นตัว U กับท้องท้ายสไลด์ละซอยนะครับให้เอามองให้มองถึงความสวยงามครับอันนี้ก็เห็นว่าเทคนิคของการปักการซอยในสไตล์ของเราเกิดอยู่ออกมาแบบนี้แต่เพื่อนๆน้องได้ชมกันครับเดี๋ยวเรามาดูอีกคลิปหนึ่งเรามาเริ่มต้นขั้นตอนแรกเราทำลักษณะครับนะเรามาดูค่อยแรกเรามาดูจุดแรกเรามาดูเทคนิคของการทำงานในสไตล์ของเราครับอันดับแรกมีการแบ่งมีการดึงของเลเยอร์มีการโน้มมีการสไลด์มีการไล่ลักษณะของจอนะครับมีการแบ่งชั้นทีละชั้นนะครับถ้ามันมีความซอฟต์ถ้ามีความคิ้วนะครับอันนี้คือการไล่อันนี้ก็คือการสไลด์อันนี้ก็คือการจัดจอนนะครับแต่เพื่อนๆและน้องๆอาจารย์เชิญสวยนะครับดูและชมนะครับว่าวันนี้เอาที่หนึ่งในตาของเราครับพอเราได้จอนเสร็จแล้วนะครับนะครับเราทำทีละชั้นทำวางทีละลายแล้ววางทีละเนื้อเราเข้ามาไล่ตัวคอเคียวคอเคียวในที่นี้ก็คือด้านหลังที่มีความชุยนี่ถูกไหมยังมืดนะครับผมก็จะมีการแบ่งบางตัวคอเคียวไว้เพราะสำคัญคือจุดแรกผมมีการแหว่งลักษณะหางหรือลากไว้ก่อนนะครับไปเพื่อนๆให้น้องๆท่านๆหลายๆคนดูชมก่อนนะครับนะว่าการที่เราแหว่งนะครับลากไว้เพื่อดูการนั้นมีความสมูทให้มีความคิ้วให้มีความสวยตามที่เราจินตนาการเสร็จแล้วเราวางตัวคอเคลียร์คือไล่ตั้งแต่หัวหูใส่ไล่ออกมานะครับไล่ออกมานะครับเพื่อให้มีความซอฟต์คิ้วออกมาและมีความสวยงามครับอันนี้ก็คือเทคนิคอันนี้ก็คือการทำงานอันนี้ก็คือสไตล์เรานะครับเขียนถือโรบาร์ตอนนี้พอเราได้ฐานเสร็จแล้วเรามาดูความทุยทุยในที่นี้ผมจะถักด้วยนะเพื่อนๆตัว V หรือตัว U ตัวท้องช้างหรือเป็นตัวแอโร่ที่วิ่งเข้าหากันนะครับนะฮะต้องขยับเลยมาดูด้านนี้เลยนะครับเราจะวิ่งแล้วถนัดชนเข้าไปหาอีกซีกหนึ่งโดยการหวีแล้วมีการสไลด์ไล่ลักษณะเข้าสื่อเข้าหาสื่อชาครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคอันนี้ก็คือการทำงานอันนี้ก็คือสไตล์เรานะครับครับพอเสร็จแล้วแต่ละพอยต์แต่ละจุดที่มีเซนเตอร์ที่มีจุดของพักที่มีจุดของความทุยที่มีองศามีฉากนี่นะครับเรามีลายมีแนวของเขาเอามาเป็นหลักแล้วนะครับเราก็จะดีไซน์ออกมาทางรูปแบบนะครับตามจินตนาการแล้วก็ตามโครงสร้างแล้วก็ตามรูปแบบนะครับตามรูปลักษณ์ของโซ่แล้วก็ตามสไตล์แล้วก็ตามลายแล้วก็ตามแนวของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับผมมีการเข้ามาเลยนะครับนะเข้ามาเลยมีการสไลด์มีการวางรูปแบบให้มันดีออกมาดีเห็นไหมครับสีละสีสับเขามีความคือออกมาให้เราได้เห็นตามที่เราสร้างที่เดินมาเลยครับอันนี้ก็คือเทคนิคอันนี้ก็คือการทำงานอันนี้ก็คือการสไตล์ของเรานะครับเห็นไหมครับเราดึงองศาเราดึงขาวัดได้นะครับ45องศาเราเอาวางลายเราวางแนวเอาที่เป็นการทำงานโดยเอาความคือเป็นตัวอยู่ตัวไอโลกนะครับเป็นตัวเชฟมีการไล่หาความคือสร้างองศาสร้างฉากสร้างลายสร้างแนวตามโครงสร้างตามจินตนาการครับการเทคนิคตามการทำงานครับของเรานะครับเรียนรู้ไปแบบนี้ครับพอเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วรูปแบบเขาจะตรงหมดเลยไหมเราเห็นเลยนะครับนะจากนะครับเขาที่มีเราเรียกว่าศีรษะดูแบนเราสไลด์เสร็จได้เสร็จแล้วนะครับจะสังเกตได้ง่ายนะครับสีสับเขาจะคุยออกมามีความได้สวยงามมากเลยครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการทำงานตรงนี้ก็คือสไตล์ของเรานะครับ CPO บ้าราคาดันอยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็มีการไล่ไล่มาได้แนวตามจุดที่เราวางไว้ดูหลังองศาเหมือนกับดูเชือกนะครับทางแอลเรียรูปแบ็ครูปฮาร์ด
รูปวงกลมรูปหัวใจที่เราได้ตามขั้นตอนตามระบบตามลายตามแนวนะครับเราเสร็จแล้วนะครับที่เดิมนะครับผมจะมีผมที่เหลือส่วนรวมเพื่อสร้างองศาเพื่อสร้างฉากเพื่อสร้างลายเพื่อสร้างแนวเพื่อสร้างความคืนนะครับให้เราได้เห็นกับเราหวีปากขึ้นมาเลยนะครับหวีปากขึ้นมาเลยนะครับส่วนของด้านบนนะครับหัวปากมาเลยนะครับพอจนถึงยอดท้ายหัวปากมาเลยนะครับนะครับด้านหลังหัวปากมาเลยนะครับเพื่อสร้างความคืนให้เห็นรูปลักษณ์สรีระนะครับนะครับของผมที่เราวางไว้ลายผมที่เราติดไว้ลายผมนะครับที่มันมีความสวยงามชี้ออกมาได้เห็นเลยครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าในที่นี้แบบนี้ครับหรือเป็นคุณคุณม้าจะไว้ยาวไหมยาวไว้ยาวเนาะครับด้านหน้าลูกค้าเขาต้องการไว้ยาวแล้วก็ดึงผมของส่วนหน้ามาให้อยู่ระดับของมุมปากนะครับนะครับพอได้มุมปากเสร็จแล้วเราก็มีการเลเยอร์มีดึงมีโน้มมาเราสร้างองศาสร้างฉากก็จะมีความคงทนกันครับนะสองข้างทำลักษณะเดียวกันนะครับครับสองข้างทำลักษณะเดียวกันนะครับมีผมปากหนานะครับนะให้มารวมกันนะครับแล้วก็เก็บความยาวให้อยู่ในมุมเดียวกันนะครับแค่นี้ก็คือเป็นเทคนิคแล้วครับแค่นี้ก็คือการทำงานแค่นี้ก็คือเป็นสไตล์นะครับนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการเชฟเราจะเชฟยังไงถ้าเราจะวางลายยังไงแล้วเราจะวางแนวยังไงให้ดูสีละให้ดูโครงสร้างให้ดูแบบให้ดูลายให้ดูทรงเขามีความสวยงามนะครับก็คือเทคนิคอันนี้ก็คือการทำงานอันนี้ก็คือสไตล์ของเรานะครับหลังจากเสร็จแล้วการดึงส่วนกลางนะครับเพื่อเป็นตั้งฉากเพื่อวางลายแล้วก็วางแนวทรงขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จนะครับก่อนเช่นผมทำมีความชอบมีโค้งทำสีละร้ายแล้วขวาเราทำลักษณะเดียวกันนะครับนะสุดท้ายลายทุกแนวนะครับดึงองศาแล้วดึงฉากเราวางลายแล้วก็วางแนวนะครับแต่เพื่อนๆน้องๆเราได้ตั้งสวยไปชมแล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้กันนะครับครับพอหลังจากที่เราได้โชว์น้ำลายของส่วนละเทคนิคของด้านหลังด้านหลังในที่นี้ความหมายของผมก็คือว่ามีความตึงโค้งมีความทุยเราจะทำงานนะครับให้เข้ากับโค้งนะครับให้เข้ากับความทุยให้เข้ากับสีละให้เข้ากับรูปแบบให้เข้ากับการทำงานนะครับซ้ายขวาจะทำลักษณะเดียวกันนะครับนะเพื่อให้เพื่อนๆมาน้องๆเราก็จะเฉลี่ยสูงได้ดูแล้วก็ได้ชมกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีกับปรับเซตหรือตัดทรงนะครับว่าทรงที่เราดีไซน์ทรงที่เราออกแบบทรงที่เราเอาเทคนิคทรงที่เราเอาการทำงานทรงที่เราเอาเวอร์ชันทรงที่เราเอาความรู้มาเผยแพร่เราทำแล้วเราตัดสลายกันเลยนะครับมาดูมาศึกษามาเรียนรู้มาพัฒนาแล้วก็มาแบ่งปันช่วยกันละกันนะครับเราถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่มีความลอยลอยยังไงนะครับให้ทรงก็ดูมีความสวยงามนะครับนะฮะลอยเช็ดงานนะครับให้มองถึงความธรรมดาและความคือที่มีสีของแฟชั่นมาให้ดูThank you.
เราก็มีการวายมีการปรับมีการจัดเซตมีการจัดเซตThank you.
นะครับนะครับวันนี้ผมใช้ตัว AirTech นะครับเป็นตัว Avocado Treatment Keratin นะครับ Hair Mask เป็นตัวบำรุงเป็นตัวจัดเซตของทรงแล้วก็เป็นตัว AirTech ที่สามารถจะปกป้องดูแลความร้อนสภาพของเส้นผมอาจจะเป็นเคมีดัดทำสีโขกย้อมนะครับทุกอย่างได้ตรงนี้หมดเลยนะครับตัวสุดท้ายนะครับเราใช้ตัว AirTech นะครับเราจริงนะครับนะก็ดูแลและปกป้องเพื่อจับลูกเชฟของทรงให้ดูถึงความสวยงามครับครับพอหลังจากการเสร็จแล้วเราก็มีการตรวจดูสภาพของทรงว่ามีความสวยเพียงพอไหมตัวยาวลักษณะอย่างไรนะครับนะก็ใช้ทอยมีความสูงที่เราได้ที่เราต้องการน้อยครับจะต้องโค้ดให้เห็นเลยนะครับใช้ทอยจริงผมมีความสูงนี้มีความเสน่ห์มีความสวยงามแค่ไหนนะครับฮะเพื่อนเพื่อนให้น้องๆรับให้ช่องสวยๆได้รับชมกันนะครับฮะซ้ายและขวาเช่นกันนะครับนะครับนะใช่ที่บอกนะครับนะอันดับแรกเรามีการใช้เขาเรียกว่าใบนี้ใช้เลเซอร์ครับมีการสไลด์มีการวางแบบมีการวางลายแล้วก็มีวาการวางเกณฑ์ตามลักษณะของทรงนะครับนะเรามีการเก็บจอนให้มองถึงความสวยงามจนภาพเป็นที่หนึ่งที่สองแล้วมีการตัวไล่ขอบเกลียเพื่อความสมดุลให้ถึงความโค้งปลายผมมีความซอฟต์แล้วก็มีความผิวนะครับแล้วก็มีการไล่ลักษณะของส่วนคุยกับส่วนด้านบนนะครับให้มองถึงความเก่งนะครับในสไตล์นะครับที่เราเห็นเกติโอไบคาร์นี่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับจอนสองหน้าเก็บทรงให้มองถึงความสวยงามครับอันนี้ก็คือที่นี่อันนี้ก็คือการทำงานอันนี้ก็คือสไตล์ของเราครับเกติโอหลังจากจบงานเสร็จเราใช้ตัวแอร์ทริกเราใช้ตัวบำรุงเราใช้ตัวจัดเส้นทรงเราใช้ตัวหางเสือเราใช้ตัวเสือกล้างหรือการใช้ตัวแอร์ทริกนะครับโอปอโดนะครับเชียร์ลาตินทริปเมนครับเพื่อนเพื่อนไปน้องน้องเราให้เข้าชมสวยนะครับท่านชมเราก็ได้ติดตามอย่าลืมนะครับมีทางช่อง YouTube ท่านสามารถจะคลิกเข้าไปทางช่อง YouTube นะครับอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมตำแหน่งซาลอนนะครับสามารถจะรีเทลกลับไปกลับมาเอาเทคนิคเอาการทำงานเอาเวอร์ชันนี้ให้กับเพื่อนๆครับไปแชร์ให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆชมนะครับนะในช่องผมแบบเก๋ๆเป็นสไตล์ของแฟชั่นเป็นความรู้ที่เราล้ำออกมาที่เราแบ่งปันแล้วที่เราแชร์ออกมาครับใครจะทำให้เรานะครับเกียรติโยขอบคุณอาจารย์นี่ครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ยังรับชมและยังติดตามกันอยู่วันนี้ผมต้องขอขอบคุณทีมงานเกียรติโยอาร์มี่ที่ให้จัดสรรที่เผยแพร่และมีการทุกอย่างในการถ่ายทอดวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ใหญ่ทำหนังซาลอนสอนตัดผมเอาความรู้ไปเผยแพร่และเป็นความรู้ไปแชร์วันนี้ผมต้องขอขอบคุณน้องน้ำแดงที่สละและเสียเวลามาเป็นแบบให้กับเราวันนี้ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นเอฟซีเป็นแฟนแท้ทุกท่านที่รักและรับชมมาติดตามอยู่นะครับหรือนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดลูกกดใจนะครับและกดช่องติดต่อนะครับวันนี้การทำใกล้ๆนี้ครับครับองค์ผมที่สวย
วันนี้ทรงผมเป็นเด่นวันนี้ทรงผมเก๋ๆวันนี้ทรงผมเท่ๆวันนี้ทรงผมที่สไตล์สมัยใหม่ให้เพื่อนๆให้น้องๆได้รับชมกันครับผมหวังว่าโอกาสหน้านะครับผมมีโอกาสผมก็จะความรู้ลักษณะนี้นะครับมาแชร์แล้วก็ต่อเรื่องมาเผยแพร่กับเพื่อนเพื่อศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้กันครับวันนี้ก็ขอขอบคุณและคือสวัสดีครับพบกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ